かつてสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel The Move นะครับนี่คือเรื่องราวของ Ghost of Tsushima Legend ในพาร์ทของการเล่นแบบ Co-op ที่ตัวเกมจะมีเนื้อเรื่องมาให้เราได้ติดตามกันด้วยซึ่งเกมเพลย์ในโหมดนี้สามารถเล่นคนเดียวก็ได้นะครับแต่ต้องบอกเลยว่ามันจะยากกว่าเล่นกับเพื่อนมากๆเอาล่ะครับยังไงก็ตามวิดีโอนี้เรามาโฟกัสกันที่เนื้อเรื่องดีกว่าเกียวเซนเดอะสตอรี่เทเลอร์ผู้นั้นได้เล่าตำนานอะไรให้เราได้ฟังบ้างมาดูกันเลยครับこれは血に濡れた悲しみの物語ชัปเตอร์แรกนั้นมีชื่อตอนว่าหัวใจหลุดจากร่างมันคือเรื่องเล่าที่พูดถึงการออกไล่ล่าเด็กแฝดของทหารมองโกว่ากันว่าพวกมันตั้งใจจะกักขังวิญญาณเด็กแต่ละคู่เอาไว้เพื่อเป้าหมายบางอย่างทีนี้ในฝั่งของชาวบ้านที่รับรู้เรื่องนี้มาก็เลยไปขอให้กลุ่มนักรบปีศาจช่วยเหลือแน่นอนว่าพวกเขาก็ตอบรับคำขอแล้วก็ได้ออกเดินทางทำภารกิจตามหาเด็กแฝดเหล่านี้ในที่สุดGhost Warrior ทั้ง2คนสะกดรอยจนได้เจอฐานทัพมองโกแห่งแรกจนได้แต่ว่าพวกเขายังไม่พบเบาะแสของเด็กๆนะครับจะมีก็แค่ร่องรอยจากล้อเกวียนเท่านั้นที่กำลังมุ่งหน้าออกไปอิซุโกะเอะโตะคิเอตะโนะคะไคโดะนิฟุคะคุคิซามะเรตะชะรินโนะอะโตะกะอาวะเรนะฟุตะโกะโนะยุคุเอะโอะชิเมชิเตะอิคุโรโดะวะอะโตะโอะตะโดะตะพวกเขาจึงตัดสินใจตามรอยดังกล่าวไปเรื่อยๆกระทั่งเกียวเซนบรรยายต่อว่ามองโกที่อยู่เบื้องหน้านั้นมีดวงตาเสมือนเปลวเพลิงดำมืดพวกมันแตกต่างจากศัตรูทั่วไปเหมือนกับว่ามีพลังที่เชื่อมสองร่างเอาไว้อย่างไม่น่าเชื่อพลังบอนดิ้งดังกล่าวทำให้นักรบปีศาจต้องกำจัดพวกมันในระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกันครับเพราะไม่งั้นศัตรูที่ล้มลงไปก่อนจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งและนั่นจึงทำให้การลงมือร่วมกันเป็นทีมจึงเป็นอะไรที่สำคัญมากๆทั้งสองออกเดินทางกันต่อนะครับพวกเขาเจอเกวียนที่ถูกทิ้งเอาไว้แต่ก็ยังไม่พบพวกเด็กแฝดนับจากตำแหน่งดังกล่าวถัดไปก็คือป่าที่มีถนนทอดยาวเข้าไปตัวเอกรู้ดีว่าเราต้องไปตามเส้นทางนี้ซึ่งระหว่างที่อยู่ในช่วงรอยต่อภายในประตูโทริอิเกียวเซนได้เล่าต่อว่ากู้แฝดถูกใช้เพื่อเสริมอำนาจให้ชาวมองโกเพื่อยังผลต่อการไปสู่พลังอันชั่วร้ายแต่ดูเหมือนว่านักรบปีศาจอาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้ในใจของพวกเขาคิดเพียงได้แต่หวังว่าเด็กแฝดเหล่านั้นจะยังมีชีวิตอยู่クロードは知る由もない。今心を締めるは無事に双子たちを救うことのみ。もうこの荷車は街道を進み、幾人かの番兵をつけて何かを運んでいた。ในพาร์ทที่2เหตุการณ์จะเริ่มขึ้นในป่าเมื่อเราไปเจอเข้ากับขบวนเดินทางของมองโกครับเป้าหมายภารกิจก็คือต้องกำจัดทหารที่วิญญาณเชื่อมต่อกันจากนั้นก็เก็บศัตรูที่เหลือจนหมดแล้วค่อยติดตามไปจนตำแหน่งที่เกวียนจอดนิ่งเอาไว้เอาเลยครับหลังจากที่เอาชนะศัตรูลงหมดได้แล้วนักรบปีศาจได้เข้าไปค้นเกวียนนั้นนะครับพร้อมกับพบความจริงว่าในกล่องตรงหน้าได้บรรจุหัวใจของเด็กแฝดที่ถูกควักออกมาจำนวนไม่น้อยเลยและนี่เป็นเหตุการณ์ที่โหดร้ายที่เกินจะรับได้ทว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเพราะว่าสองตัวเอกจะต้องเดินทางไปต่อในทิศทางที่เกวียนกำลังมุ่งหน้าไปจากนั้นเกียวเซนได้อธิบายเกี่ยวกับการกระทำเหล่านั้นนะครับว่าการเก็บเกี่ยวหัวใจของคู่แฝดทำให้โอนิเชื่อมโยงเข้าด้วยกันโอนิแต่ละตนจะแบ่งปันพลังชีวิตซึ่งไม่มีวันดับสลายตราบเท่าที่ตนใดตนหนึ่งยังมีลมหายใจอยู่ตัวเอกรู้ดีว่าการกระทำของเกียวเซนได้อธิบายเกี่ยวกับการกระทำเหล่านั้นนะครับ敵の先陣を見つけた。残虐な猛虎兵を許してはおけぬ。ในพาร์ทสุดท้ายนักรบปีศาจเดินทางมาถึงค่ายเฉลยโดยที่นี่จะเป็นที่อยู่ของผู้บัญชาการผู้โหดเหี้ยมครับหน้าที่ของเราก็มีแค่อย่างเดียวก็คือทำลายศัตรูให้สิ้นพร้อมกับการได้บทสรุปว่าพลังดังกล่าวก็คือการเชื่อมวิญญาณที่ทำให้ทัพของมองโกกล้าแข็งด้วยพิธีกรรมอันชั่วร้ายโดยในตอนจบเกียวเซนไปเปลยเอาไว้ด้วยนะครับว่ามีเพียงคนเดียวที่สามารถเชื่อมวิญญาณแบบนี้ได้เจ้านั้นถูกเรียกว่าโอนิบาบะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในตอนที่1ครับอ
クロードにはかなわず敵は朽ち果てた対馬の双子が食い物にされることはなくなったがより大きな災いがまだうごめいている魂を結び合わせられるのは般若というあやかしだけのはずだがそれは別の機会に語ることとしようこれは伊予の物語伊予とは人ならざる者の税をこの世に生み出しแชปเตอร์ที่2มีชื่อตอนว่าคำสาปของโอนิบาบะถ้าเอาตามความเข้าใจของผมนะครับชื่อนี้น่าจะเป็นการบอกลำดับขั้นของปีศาจโอนิซะมากกว่าเพราะจริงๆแล้ววายร้ายนั้นมีชื่อจริงด้วยว่าอิโยะฉะนั้นอิโยะก็คือโอนิบาบะที่มีพลังแห่งความชั่วร้ายบางอย่างที่คอยหนุนหลังทหารมองโกหรือจะมองในมุมกลับกันก็ได้นะครับว่าอิโยะได้ใช้ทหารมองโกเป็นเครื่องมือในการให้กำเนิดกองทัพปีศาจของตนเองขึ้นมาก็ได้ว่ากันว่าปีศาจของเธอนั้นมีพลังเหนือธรรมชาติแล้วก็เต็มไปด้วยความคิดแค้นเต็มเปี่ยมภารกิจของนักรบปีศาจก็คือการยับยั้งเธอเอาไว้ให้ได้นะครับเพื่อไม่ให้กองทัพของนางกล้าแข็งเกินกว่าจะมีผู้ต่อกรอะそこに敵がいるเกียวเซนได้เล่าต่อเกี่ยวกับสาวกของอิโยะที่มีพลังทำให้เหล่าทหารต้องคำสาปได้รับพลังจากแรงแค้นของเธอพวกมันไม่มีวันตายเนื่องจากแหล่งพลังทั้งหมดมาจากสาวกของอิโยะแน่นอนว่าตราบใดที่พวกนางยังไม่ตายทหารเหล่านี้ก็ยังจับอาวุธขึ้นต่อสู้ได้โดยไม่มีเหน็ดเหนื่อยฝ่ายตัวเอกได้บุกเข้าไปยังค่ายเฉลยแห่งแรกครับพร้อมกับการค้นพบพลังออร่าสีแดงพวกเขากำจัดสาวกลงแล้วก็ได้ช่วยพระคนหนึ่งที่ถูกจับเอาไว้ได้สำเร็จโดยสภาพของหลวงพี่ก็คือมีธนูปักอยู่กลางอกนะครับแต่ก็ยังฝืนลมหายใจบอกเล่าให้เราฟังว่าวันนี้บาบะได้เข้าไปในป่าศักดิ์สิทธิ์แล้วและเราจะต้องติดตามไปกัดขวางเธอเอาไว ทีนี้ก่อนจะเข้าสู่พาร์ทที่2นะครับเกียวเซนได้เล่าเกี่ยวกับสาวกของอิโยะว่าพวกเขาและเธอจะผ่านพิธีกรรมสังเวยกับการนองเลือดที่ขับเคลื่อนด้วยความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานทำให้สาวกสามารถใช้สกิลเสริมพลังให้กับกองทัพปีศาจได้ครับกระทั่งเกียวเซนพูดจบเสียงของโอนิบาบะนามว่าอิโยะก็ดังขึ้นホラーより人は人を贄として生きるほかない。ในฉากป่าศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นการต่อสู้กับสาวกของเธอและทหารที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของพลังชั่วร้ายนี้อีกครั้งข้อสังเกตก็คือแม้จะกำจัดพวกนางลงได้แต่ว่าอิโยะก็ยังคงอยู่เนื่องจากสาวกเหล่านี้เป็นเพียงแค่ตัวแทนเท่านั้นนะครับนักรบปีศาจที่เริ่มเข้าใจเรื่องนี้จึงหมายมั่นจะช่วยเหลือนักบวชคนอื่นๆก่อนที่พวกเขาจะถูกกลืนกินวิญญาณจนกลายเป็นสมุนให้กับจอนวายร้ายเพิ่มอีกและนี่จะเป็นเพียงแค่ความหวังเดียวเท่านั้นイオの思惑を止める手立ては一つしかない。その魂を食われる前に僧侶たちを救うことだ。จากนั้นในระหว่างการเดินทางเสียงของอิโยะก็ดังขึ้นอีกเพื่อสื่อสารกับเรานะครับว่าครั้งหนึ่งเธอก็เคยเป็นเพียงแค่หญิงธรรมดาคนหนึ่งมาก่อนกระทั่งคืนวันที่โหดร้ายก็มาเยือนเธอจนได้ทว่าเธอก็ได้เล่าทิ้งเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับจากนั้นเราจะเข้าสู่หมู่บ้านลึกลับกันต่อไป我もかつては人であった。だがあの忌まわしき日が全てを変えたのだ。クロードは鳥居を抜けると怪しげな村に出た。ภาพที่เห็นเบื้องหน้าคือดวงวิญญาณของผู้ทรงธรรมถูกจับเป็นเฉลยพวกเขาถูกกักตุนเอาไว้ให้อิโยะสูบกินสองตัวเอกเห็นแบบนั้นจึงบุกโจมตีโดยการกำจัดสาวกทั้ง3แล้วก็ปลดปล่อยพระที่ถูกจับตัวมาในขณะเดียวกันก็ต้องระวังไม่ให้เฉลยถูกฆ่าด้วยนะครับเนื่องจากทุกอย่างที่ทำมาจะสูญเปล่าในทันทีนั่นเองอ
เอาละครับเมื่อนักรบปีศาจทลายฐานกองทัพตรงนี้ของอิโยจนราบคาบพร้อมกับช่วยเหล่าพระเหล่านั้นออกมาได้เรากลับพบว่าเสียงของหญิงสาววายร้ายก็เงียบหายไปนั่นก็แปลว่าเธอได้พ่ายแพ้ศึกนี้แต่ว่าสงครามดูท่าจะยังไม่จบเนื่องจากมันเป็นไม่ได้ว่านางอาจจะไปสิงสู่ที่อื่นเป็นสถานที่ต่อไปแล้วก็ได้นั่นเองもう届かないなれど伊予は敗れたのかもしくはすでに他の地へ狙いを定めたのだろうかเอาละครับแล้วก่อนจะเข้าสู่ chapter ที่3หรือ move สนับสนุนโดย Advice ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ IT ทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กการ์ดจอมอนิเตอร์และก็อื่นๆอีกมากมายครับรวมทั้ง Advice ยังมีบริการซ่อมบำรุงและดูแลหลังการขายใกล้บ้านคุณผู้ชมกว่า350สาขาทั่วไทยและสปป.ลาวนึกถึง IT นึกถึง Advice ครบจบในที่เดียวครับและ Optus แว่นที่ผลิตมาเพื่อเกมเมอร์ด้วยคุณสมบัติที่ทำให้ใส่สบายลดอาการปวดตามาต้องดูหน้าจอนานๆอีกทั้ง Optus มีขาแว่นที่บางแล้วก็เบาที่สุดในโลกแต่ว่าแฝงมาด้วยความทนทานที่สามารถตกไม่แตกทับไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลแล้วก็สั่งซื้อได้ที่ facebook.com/optus โดยใช้โค้ด themove ก็จะได้รับส่วนลดอีก100บาทอีกด้วยนะครับแชปเตอร์ที่3ประตูเชื่อม2โลกเนื้อหาในบทนี้ได้อ้างถึงศาสตร์มืดและดวงวิญญาณที่แก่กล้ามันได้นำไปสู่พิธีกรรมที่มีจุดประสงค์ในการแย่งปราณจากเทพแห่งธาตุทั้ง3ได้แก่อามาเทราสุเทพีแห่งตะวันซึคุโยมิเทพแห่งจันทราและสุซานโอโอเทพแห่งวายุมิทซุชิระโนคามิการะชิคาระโอุบาโอโตชิตะไทโยโนคามิอามาเทราสุโอมิคามิทสุกิโนคามิทสุคุโยมิโนมิโกโตそして嵐の神サノーの御子とこれら神々の力が尽きかけている救い出せるのはクロードのみนักรบปีศาจที่ล่วงรู้ถึงการกระทำดังกล่าวจึงต้องหาทางขัดขวางพิธีกรรมเหล่านั้นเพื่อปกป้องการช่วงชิงพลังเทพแน่นอนว่าคนที่ลงมือก็คือทหารมองโกลครับโดยขั้นตอนที่พวกมันทำลงไปคือการหาทางเปิดประตูสู่ดินแดนเทพจนได้จากนั้นก็ช่วงชิงลมปราณของเหล่าคามิมาไว้ในการครอบครองในฝั่งของเราที่ต้องทำก็คือกำจัดผู้ประกอบพิธีกรรมแล้วก็ทำลายแท่นหินที่ใช้ทำพิธีซึ่งในแง่ของเกมเพลย์นั้นเป็นการเอาคอนเซปต์ของหินปรับสมดุลท่าต่างๆที่ตรงกันเท่านั้นจึงจะทำลายแท่นพิธีเหล่านี้ลงได้ยกตัวอย่างเช่นแท่นสายฟ้าก็ต้องทำให้ดาบได้รับพลังสายฟ้าก่อนหรือเมื่อทำสำเร็จปัญหาก็ไม่ได้จบเพียงแค่นั้นนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามหมู่บ้านนี้ไม่ใช่ที่เดียวที่มีพิธีกรรมเปิดประตูทางเชื่อมนักรบปีศาจยังต้องออกค้นหาสถานที่ต่อไปเพื่อทำลายแผนการนี้ลงให้สิ้นซากอาราธนา儀式がすでに他の地で始まっていたクロードはその地を探すべく出発するยังไงก็ตามระหว่างทางเกลเซนได้บอกว่าณตอนนี้พลังของเทพได้ถูกแย่งชิงไปพอสมควรแล้วครับส่งผลให้พวกเขาไม่ได้ปกป้องฝ่ายเราทว่าพลังธาตุทั้ง3จะคอยคุ้มกันฝ่ายศัตรูแทนซึ่งจึงเป็นอุปสรรคสำคัญของนักรบปีศาจที่จะต้องฝ่าฟันไปให้ได้กระทั่งเราก็ได้เข้าสู่พาร์ทที่2ในที่สุดここでは3つの地で儀式が行われていた1つは川辺1つは八重โลเคชันแห่งนี้ประกอบด้วยพื้นที่ริมน้ำหุบเขาและค่ายเฉลยทั้ง3จุดล้วนเป็นที่ตั้งของแท่นทำพิธีกรรมโดยภารกิจและกระบวนการยังใช้วิธีแบบเดิมนะครับแต่ว่าที่แตกต่างออกไปก็คือศัตรูที่มีจำนวนมากขึ้นและปีศาจโอนิที่ปรากฏตัวเป็นกำลังสำคัญให้แก่มองโกอีกด้วยの儀式を止めたが、まだ戦いは始まったばかりだ。地獄に落ちろ！เอาละครับเมื่อจบภารกิจนี้เกียวเซนจะเล่าต่ออีกนะครับว่าเหล่านักรบปีศาจได้ยินเสียงกระซิบของเทพที่บอกว่าพิธีกรรมทั้งหมดมีคนต้นคิดมาจากวายร้ายคนเดิมซึ่งเธอก็คือโอนิบาบะอิโยอีกเช่นเคยนั่นเองさらに強大な敵が残っているとハンヤイオの下地のもと神をも恐れぬ闇の儀式が行われていたのだ
จากนั้นระหว่างทางภายในประตูโทริอิเราจะได้เห็นมุมมองของอิโยที่ไม่เชื่อว่าคามินั้นปกป้องชาวเราได้จริงๆเนื่องจากพวกเขาไม่เคยรับฟังคำอ้อนวอนของเธอเมื่อครั้งที่เป็นมนุษย์เลยในวันที่นางต้องเจอกับสถานการณ์ที่เลวร้ายเทพนั้นก็ไร้การเหลียวแลฉะนั้นเมื่อนางกลายเป็นปีศาจนางจึงต้องการให้เทพเหล่านี้ชดใช้การละเลยของพวกเขาที่มีต่อเธอนั่นเองครับイオの儀式の周りを多くの蛮兵が囲っていた。クロードはあやつらすべて倒さねばならん。เอาละครับและต่อไปจะเป็นพาร์ทสุดท้ายนี่คือฉากที่นักรบปีศาจได้เข้าไปทำลายแท่นพิธีกรรมทั้งหมดที่เหลือโดยมีทหารมองโกเป็นคู่ต่อสู้ครับกระทั่งเมื่อทั้งสองทำสำเร็จอิโยได้ส่งโอนิลงมาเพื่อกำจัดก้างขวางคอของเธอและต่อไปจะเป็นการต่อสู้ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องราวยังมีอีกหลายตอนเอาไว้ว่าถ้าผู้ชมชื่นชอบและอยากจะดูต่อผมฝากกดไลค์และก็กดแชร์กันเยอะๆนะครับสุดท้ายวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับハンニャはクロード許すまじとたけり狂い鬼と蛮兵を呼び出した鬼は全て倒され、儀式は潰され、般若の企ては実を結ばずに終わった。クロードの勝利だ。神々は解き放たれ、常の暮らしが取り戻された。こともなし、ひとまずは。